ในคลิปนี้นะครับเราเล่นไมค์ครับกันนะครับแต่ว่าไมค์ครับในวันนี้นะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดเราเหยียบสีฟ้านะครับลอยตายทันทีนะครับแต่ภารกิจในวันนี้เราเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในไมค์ครับนั่นคือ20นาทีให้ได้นะครับผมเป็นกันบ้างคลิปนี้ติดตามรับชมแล้วก็ไปดูได้เลยครับกดไลค์คลิปนี้1,000ไลค์ได้แล้วทุกคนขอบคุณมากครับไปเอาทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมฝั่งทางซึ่งนี่เกมของไมค์ครับตอนนี้ผมได้ทำการพาทีมงานผมนะครับมาเล่นไมค์ครับแต่ว่าเราต้องการสร้างบ้านเพื่อเอาตัวรอดอยู่ให้ได้นะครับซึ่งเวลาในการที่เราจะเล่นเราเอาชีวิตรอดให้ได้24ชั่วโมงในเกมไมค์ครับนั่นก็คือ20นาทีนะครับทุกคนพร้อมกันหรือยังฮะแต่ว่าเราภารกิจของเราคือเราต้องสร้างบ้านให้ได้แล้วก็หาเพชรได้เจอได้เลยนะครับผมพร้อมอย่างทุกคนในการที่เราชีวิตรอด20นาทีในนี้แต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่านะถ้าเกิดเราโดนสีฟ้าเราจะกลายเป็นปุ๋ยทันทีเลยเอาล่ะลองไปโดนสีฟ้าดูไอ้เบนซ์ลองวิ่งไปเหยียบสีฟ้าดูสักคนนึงนะฮะแล้วเราจะรู้ว่าปุ๋ยมีอยู่จริงนะครับนอนนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะไปหาต้นไม้ได้นะครับเพราะว่าโลกตอนนี้โลกทั้งหมดเนี่ยถูกสีฟ้าครอบงำไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะการแสงสีฟ้าได้แล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์หาเองแค่ไปในวันนี้เราทำการตัดต้นไม้กันดีกว่านะครับตอนนี้ครับผมเราทำการกระโดดไปฝั่งนี้ก่อนนะฮะผมจะไม่เป็นปุ๋ยผมจะไม่เป็นปุ๋ยไม่ปุ๋ยโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ทำไมผมไม่ขุดดินผมไม่ขุดดินแล้วต่อวะผมขอไปตัดไม้ก่อนเสร็จแล้วทุกคนมาลงมาตรงกลางทุกคนทำไมมันมีไก่ชื่อเบนด้วยไก่มันเสกมาทำไมมันมีไก่ชื่อเบนด้วยเมียเนี่ยอยู่เนี่ยยืนอยู่เอาไปไหนวะแล้วแถวเนี้ยเนี่ยอย่าไปฆ่ามันเลี้ยงมันไว้ให้กูตั้งกรอบไปให้นี่ไอ้จะไปไหนลองจับไปเบนไหมจับเบนไหมได้มาละเร็วลูกมาเร็วแต่ผมจะไปตัดไม้ไงดีวะทุกคนคือการที่เราไปตัดไม้ได้เนี่ยมันอะไรไอ้เบนฆ่าเบนไปแล้วโอ้ไม่เป็นข้าเป็นใจเป็นข้าเป็นไปแล้วโอ้ยกินไม่เป็นไรน้องชายเดี๋ยวพี่จะต่อไปช่วยมึงเองคือมันยากมากเลยทุกคนมันยากแบบโคตรฮาร์ดคอร์อ่ะผมพูดเลยมันกระโดดข้ามไม่ได้ถ้าเกิดแบบอยู่ในระยะบล็อกใช่ครับนี่แหละคือความยากของเกมด้วยเกมไม้ค้ำก็ต้องอย่างนี้แล้วไปกิดเราจะไปเราจะได้ต้นไม้กันแล้วกิดมังกาเขายังอยู่กับเราใช่ไหมโอเคอุ้ยผมตายแล้วว่าน้องๆไอ้ชิบไอ้เกมมึงยากเกินไปแล้วมึงปักเมื่อไหร่ผมจะไปถึงต้นไม้ได้วะคือตอนนี้ผมต้องหาทางต่อตัวเองไปถึงต้นไม้ให้ได้ใน24ชั่วโมงผมไม่รู้24ชั่วโมงจะทำภารกิจทันหรือเปล่าเลยสร้างบ้านหลังใหญ่ๆที่เราอยู่ไอ้นี่เกมไมค์ครับหรือว่าดาร์กโซวะแมมโอ้ยเอลเดอร์ลิงแมมพอดอไอ้กิจต้นไม้กูไอ้กิจต้นไม้กูจะไปอยู่กับต้นไม้กูน้องชายไอ้หนูในต้นไม้พี่ไอ้พี่ไปสะดวกเลยตามมึงอยู่ข้างล่างมึงอยู่ข้างบนเองโอเคครับตอนนี้ครับผมเราต้องเน้นแบ่งช่วยกันด้วยเพราะว่ามันยากเกินกว่าที่ธรรมชาติจะเข้าใจถึงนะลองช่วยกันดิวะคือเกมนี้มันเป็นเกมให้เราช่วยกันไม่ได้แบบ PVP กันเฮ้ยมันทำอะไรแถวนี้วะซอมบี้เป็นรวมกลุ่มโอ้คิดดูพี่นี่เดี๋ยวพี่เก็บกายไม่กล่องครับไม้กายไม่กล่องครับไม่โยนไปแล้วไหนกลับบ้านกันนะทุกคนโอ้กูตายอีกแล้วโอเคครับมาก่อนอื่นต่อไปนะครับเราทำการขอขุดหินนี่ก่อนนะครับเราเจอเพชรหรือเปล่าเกมนี้อยากรู้เหลือเกินนะต้องเจอแหละตอนนี้เหลือเวลาแค่14นาทีนะครับในการที่เราต้องหาเพชรนะครับทุกคน14นาทีเท่านั้นนะฮะแค่การมันเยอะการมันเยอะการมันเยอะผมน่าสร้างบ้านรอแล้วนะพี่ตายกลับดิเอาแค่โมเดิร์นได้บ้านมาไอ้ได้ไม้มาสแต็กหนึ่งอ่ะตอนนี้ตัดมาแม่งไข่ตาแล้วได้บ้านมาแปลกๆบ้านใครมีเนื้อซอมบี้ปะโอเคตรงนี้มีน้ำเลยนะอันตรายโคตรอันตรายไหนผมลองมาดูข้างล่างหน่อยสิแม่มดโคตรอันตรายอ้าวร้อยมีคนมาไงก็ไม่รู้เขาเป็นไรไม่รู้ไม่เป็นไรเลยอยู่เขาก็ทุบน้ำให้มันลงหาคนอื่นตาย The next day เออพี่ผมเจอเพชรแล้วใช่เหรอแต่ว่าอย่าไปเหยียบมันนะแท้ถ้าเกิดมึงเหยียบมันจะตายทันทีเลยนะเพราะว่าเพชรก็เป็นสีฟ้าถูกปะล่ะโอเคครับเดี๋ยวผมลงไปหาแท้ก่อนดีกว่าผมไอ้แท้มึงอยู่โคตรลึกมากชิบเป๋เท่าไหร่นะลบ50ป่ะถึงจะเจอใช่เขาบอกว่าแร่จะเจอได้เยอะสุดตอนที่มันอยู่ลบ50เว้ยที่เพิ่งเกิดเป็นเจ้าตัวแร่เพชรนะครับนั้นๆซึ่งเจ็บมันชิดว่ะโคตรยากไอ้แท้เพชรอยู่ไหนลองทำภารกิจแรกก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำภารกิจสร้างบ้านกันแล้วสร้างบ้านผมมีไม้อยู่สร้างบ้านด้วยสีฟ้าโอเคโอเคไอ้แท้พี่เจอชื่อมึงแล้วพี่เจอชื่อมึงแล้วผมมีที่คนเล็กกูมีไปเลยไอ้แท้ไหนสีฟ้าโอเคครับตอนนี้เราทำการเจอเพชรกันแล้วนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่ว่าเราจะเป็นเดียวโอ้โหสีสวยเรียบร้อยครับอุ้ยมีโคเยอะอู้เยอะจังวะโคเยอะ8เม็ดอ่ะอุ้ยไม่ได้80เม็ดเลยครับเราได้เพชรมาทั้งหมด8เม็ดนะครับตอนนี้นะครับผมก็คือว่าภารกิจเรื่องเพชรสำเร็จลุล่วงแล้วนะครับผมต่อไปก็คือเป็นภารกิจที่เราไปที่ต้องขึ้นไปข้างบนนะฮะเพื่อจัดการสร้างบ้านใช่ไปเบนวาร์ปกลับขึ้นไป
ไปด้วยกำลังลงมาสุดเพชรอีกเม็ดหนึ่งโอเคแล้วได้เพชรมาแล้วทุกอย่างมาถือเป็นเรื่องที่ดีรีบขึ้นมาเร็วเราต้องสร้างบ้านกันแล้วได้ไม่เป็นไรผมจะเอาเพชรได้ก่อนได้เลยน้องชายฝากกับการที่เหลือด้วยนะตอนนี้ผมขอทำการไล่สร้างบ้านเพิ่มเติมบ้านที่มันเหมาะกับเราทั้งหมด6คนเนี่ยเราไปทำการสร้างยังไงให้มันเหมาะกับคน6คนบ้าน6ชั้นหกชั้นท่านละคนบอกเลยคลิปจบนู่นนะ2ชั่วโมงตอนนี้เหลือเวลาเหลือเวลาตอนนี้ภารกิจตอนนี้ภารกิจสำเร็จใช่ป่ะตอนนี้เหลือเวลา9นาทีเว้ยชิวๆเลย9นาทีอ่ะเอาเวลา24ชั่วโมงอ่ะเนาะโอเคงั้นรีบสร้างบ้านกันคุณคอนเทนต์24ชั่วโมงก็คือชิวๆครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแล้วน้องนึงนะอีกคนนึงหายไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะขยายตัวไปไม่มีทางขึ้นขนาดนี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาโอเคเราต้องทำการไปหาอาหารด้วยนะต้องแบ่งทีมไปหาอาหารด้วยเอาไงดีเดี๋ยวผมไปหาอาหารแล้วกัน10 seconds laterไอ้หลังคาดิไอ้แถวนี้พวกครีปเปอร์สเกลตันเยอะมากนะครับผมกลัวมากเลยว่ามันจะทำร้ายคนในบ้านเรามันโอแมนมากเลยไอ้แท้ดูนี่เลยมันคืออะไรบังลาพิษเหรออะไรไม่ใช่โคตรเหลี่ยมโคตรเหลี่ยมโคตรอันตรายโอ้คิดอะไรเบอร์นานมันเกลตันสเกลตันมันจริงมันจริงยิงโหดไปยิงโหดไปหนูยิงโหดไปน้องยิงโหดไปน้องโอเคครับตอนนี้ครับผมเราทำการกินเนื้อแกะกันแล้วขอไม้หน่อยดิขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยขอไม้ขอไม้ไม่มีโอเคเดี๋ยวผมไปหาหางกันดีกว่าครับตอนนี้เราต้องทำการไปทำการฆ่าแกะจะสองแกะน้อยสองตัวตรงมึงเอ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะบังไปฆ่าวัวตรงฝั่งนู้นให้หน่อยดิบังตกปลาอยู่กายแค่ไปฆ่าวัวมันยากเลยวะตกปลาร้องนานฆ่าวัวชึบเดียวก็ตายแล้วได้ปลาแล้วเอ้ยบังเขาเก่งเรื่องตกปลาดูมีไงวัวโอ้ชิบเป่งแล้วโอ้ยังปลอดภัยอยู่เก่งจังวะโอเคครับตอนนี้ครับผมทางเกียวเอชแนลนะครับหรือว่าบังประจำช่องเราก็ได้ทำการค่อยๆตกปลาไปนะครับแล้วสองตัวแล้วข้าหมดแล้วแต่ทั้งแกะทั้งเลยมาหมดแล้วแน่กระดูกแน่กระดูกกิดมาหนึ่งอ่ะไอ้กิดระวังกิดระวังพี่มาช่วยแล้วกิดโอ้ไม่ใช่กิดไม่ใช่กิดโอวันดีน้องชายพี่มาช่วยแล้วเป็นไงมีคนไปคุยแม่คนหนึ่งพี่มาวางอะไรตรงพี่แน่กระดูกเฮ้ยบอยนี่เหลือเวลาแค่4นาทีนะครับในการชีวิตรอด24ชั่วโมงมันไม่น่ามีอะไรมามากกว่านี้แล้วมั้งเฮ้ยทุกคนตอนนี้ครับผมบอกว่าเกมมันทำการเป็นชาเลนจ์ให้เรานะครับเป็นแฟนทอมปรากฏกายครับผมแล้วมีแฟนทอมนับล้านตัวมาไล่ฆ่าเราชิบเป่งละอะไรวะเนี่ยแค่โลกมึงห้ามแต่สีฟ้ากูก็ลำบากมึงเอาแฟนทอมมายัดกูอีกบ้าหรือเปล่าไปเล่นในบ้าน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 โอ้ยแท้ไม่ได้แท้มึงเอามาดิบ้านมีชั้นเดียวบ้านมีชั้นเดียวบ้านมีชั้นเดียวโอ้เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีแฟนทอมมันจะต้องถูกไฟเผาตายครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่3นาทีนะครับในการจบเกมโอ้ใครมันแฟนทอมโคตรโหดขั้วอันตรายเห็นบ้านเราควรจะมีบ้านไหมเห็นไหมให้เกิดมีบ้านอะไรจะปลอดภัยเว้ยคุณทำไมวะขอยืมมาหน่อยเพิ่มความอบอุ่นโอ้ไปบอกไอ้เจ๊ขนมนี่นะเดี๋ยวมาตอนนี้นะครับผมเราก็ใกล้ที่โคตรโหดอันตรายโอเคแฟนทอมใกล้ๆตายหมดแล้วนะครับผมโอ้สุดยอดเป็นไงเราผ่านพ้นคืนนี้ไปได้แล้วอ่ะไม่มีแฟนทอมอีกต่อไปแล้วทุกคนอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไอ้ฟังมั้ยวันนี้ดิวันนี้ไอ้เกลียดชิ้นน้ำน้ำโหดน้ำโหดน้ำโคตรโหดขั้วอันตรายมองเคยเล่นสงการไหมไม่ต้องหยุดเคยเล่นสงการป่ะแบบอย่าเลยอันนี้ของการเถื่อนโอเคครับตอนนี้ครับผมแฟนทอมก็ตายหมดแล้วนะครับแล้วเหลือเวลาในการเล่นอีกแค่2นาทีนะครับอีกแค่2นาทีแล้วก็จะจบกันแล้วเว้ย124ชั่วโมงในไมค์ครับอ๋ออะไรวะว่าเรามีอะไรให้ทำมากกว่าเดิมแล้ววะโคตรอันตรายไอ้เอ้าไอ้ยิงกินไล่ยิงกินล่าน้ำใส่กูแล้วตายใจแล้วตัวเองโอ้ไม่โอ้ไม่เนอะอะไรโคตรโหดโคตรอันตรายกายเราพันธุ์นี้กันว่ากายเราพันธุ์นี้มาใช้ดาบฟันกันแล้วพี่ชาไอ้คุณกระโดดผ่านน้ำได้ดูไอ้หนีกูตายต้องบ้าทำไมล่ะกันวะโอเคครับทุกคนครับก็ในคลิปนี้นะครับก็เราเหลือเวลาเพียงแค่1นาทีนะครับผมในการที่เราเริ่มเล่นสงกรานต์กันนะครับผมไป1นาทีที่ผมขออิ่มเอิบกับอะไรดีๆในชีวิต
ว่าชีวิตกูไม่ค่อยมีอะไรดีแล้วล่ะก็ถ้าเกิดใครอยากไปสรรหาแล้วแพ็กตัวนี้มาเล่นเพื่อที่จะจบเกมนะครับสรรหามาเลยครับเพราะว่าจริงๆบล็อกสีฟ้าบนโลกนี้ไม่ค่อยมีเยอะหรอกครับคือมันจะเสพมาเป็นอย่างเงี้ยมาดิเลยโอ้ติดคิงเนอร์โคตรโหดทีไปไหนแล้วอ่ะทีนี้กูหายทีมาสีเดียไปแล้วโอ้มึงอะไรมึงก็ลองไปยอดตายแล้วระเบิดบ้านโอเคตูมตายโอเคครับผมตอนนี้อีก10วินะครับมันก็จะจบ24ชั่วโมงแล้วทุกคนนับพร้อมกัน10ไปลงแล้วไปลงแล้วไปลงแล้ว7 6 5 4 3 2หนึ่งหมดเวลาครับ24ชั่วโมงของเราจบแล้วในที่สุดโอเคทุกคนคลิปในวันนี้นะครับผมคุณคนดูมากเลยนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดโลกเป็นสีฟ้าทั้งหมดแล้วเราไปแตะสีฟ้าแล้วก็จะเป็นปุ๋ยทีก็ยากประมาณนี้นะครับผมเป็นคลิป10นาทีที่สนุกแต่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วก็ยากอยู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมคุณคนดูมากเจอกันใหม่คลิปหน้าลาก่อนทุกคนบายครับผมบาย